วันนี้นะครับเราก็จะมาทำความรู้จักกับไม้โคลนหนึ่งนะฮะไม่รู้ว่าโคลนหรือโคนนะถ้าโคลนนิ่งเนี่ยมันต้องมีลอลิงไหมทั้งนั้นต้องพูดว่าโคลนนะเพราะว่าไอ้คำว่าโคลนเนี่ยมันย่อมาจากเหมือนโคลนนิ่งมีลอลิงไหมโคลนกับโคลนเข้าใจไหมโคลนกับโคลนเอาเป็นว่าทั้ง2อย่างละกันถ้าพูดผิดขอโทษนะก็เรียนน้อยนะครับหลายคนถามว่าชำเนี่ยหน่อแค่ไหนถึงชำได้นะครับถ้าสำหรับหนูนะความมั่นใจของหนูเองนะครับเล็กแค่ไหนหนูก็ทำได้น่าจะไม่ต่ำกว่า 400-500 หน่อก็เสร็จเรียบร้อยนะครับรูทเบียร์โคนเอไม่ดึงขนตูดไม่ทาน้ำยาไม่ต้องล็อกไม่เอาแล้วเอาไปเลยเดี๋ยวจะแจกกันนะจะแจกอะไรดีอ่ะในถาดเนี้ยมีกี่หน่อ5คนตอบถูกนะรูทเบียร์โคนเอ5ท่านทายถูกนะทายถูก5คนนะครับ5ท่านก็จะได้รูทเบียร์โคนเอไปคนละ1ต้นสวัสดีครับหนูโกติอารามบอยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องโกติชาแนลแต่เนวันนี้นะครับเราก็จะมาทำความรู้จักกับไม้โคลนหนึ่งนะไม่รู้ว่าโคลนหรือโคนนะถ้าโคลนนิ่งเนี่ยมันต้องมีลอลิงไหมทั้งนั้นต้องพูดว่าโคลนนะเพราะว่าไอ้คำว่าโคลนเนี่ยมันย่อมาจากเหมือนโคลนนิ่งมีลอลิงไหมโคลนกับโคลนเข้าใจไหมโคลนกับโคลนถ้ามีลอลิงก็คือโคลนนะฮะถ้าไม่มีก็คือโคลนเอาเป็นว่าทั้ง2อย่างละกันถ้าพูดผิดขอโทษนะก็เรียนน้อยนะครับเราจะมาต้องทำความรู้จักกับโคนไม้นะครับนั่นก็คือเป็นโคนที่ชื่อว่ารูทเบียร์นะครับสีไม่เหมือนรูทเบียร์นะครับมีทั้งรูทเบียร์โคน A และรูทเบียร์โคน B เดี๋ยวจะแยกลักษณะให้ดูนะครับว่ารูทเบียร์โคน A เป็นยังไงอันนี้คือรูทเบียร์โคน A นะครับส่วนอันนี้นะฮะคือรูทเบียร์โคน B ให้ดูก่อนไม่เหมือนกันนะครับอ่ะเอารูทเบียร์โคนเอก่อนนะครับเราจะต้องรูดหน่ออธิบายลักษณะสักนิดนึงนะฮะโคลนเอนะฮะสีมันจะเหมือนสีซีเปียสีแบบสีสนิมออกทองแดงมันจะเหมือนแบบว่า3สีคือแดงเหลืองส้มเขียวประมาณ3-4 สีนี่คือโคลนเอส่วนนี้คือโคลนบีก็ลักษณะจะไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องไปถามอาป้อมเพราะอาป้อมเป็นคนตั้งเราจะแยกกันนะครับว่าเอาโคลนเอเอาไว้ถาดใหญ่เพราะมันเยอะเดี๋ยวโคนบีเอาใส่ตะกร้าเล็กนะครับเพราะมันน้อยมันเป็นยังไงหลายคนถามว่าชำเนี่ยหน่อแค่ไหนถึงชำได้นะครับถ้าสำหรับหนูนะความมั่นใจของหนูเองนะครับเล็กแค่ไหนหนูก็ทำได้นะครับเนี่ยนะนี่อย่างเงี้ยหนูก็เอาเล็กนะแต่ก็รอดเพราะว่าอย่างที่หนูบอกแหละถ้ามันเป็นหน่อที่มาจากไม้ลากนะครับไม่ใช่เป็นไม้กราฟอย่างเงี้ยมันก็จะมาง่ายแต่สังเกตว่าอันนี้โคนบีนะมันจะสีเหมือนแบบอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าโคนเอเนี่ยเวลามีดอกแล้วผสมดอกนะมันจะให้ลูก5ภูสูงใครอยากทำไม้5ภูออกเหมือนม่อนที่เปียโคนเอไอ้ไม่ใช่รูทเบียโคนเอตอบโจทย์จริงๆแล้วที่วันนี้มาทำคลิปเนี่ยเพราะว่าเราเห็นว่ารูทเบียเนี่ยมันหน่อมันเบียดแล้วเราจะขยายพันธุ์ครั้งใหญ่นะน่าจะไม่ต่ำกว่า 400-500 หน่อต่อไปเป็นโคนบีไอ้เนี่ยโคนเองงเนี่ยนี่โคนเอนะลากมาง่ายเพราะบางทีแบบยังไม่ได้ทำมาแล้วนะเดี๋ยวจะทำให้มีรูทเบียร์เป็นทุ่งนะครับถ้าเรามีเยอะเนี่ยเราก็สามารถปล่อยทุกเพจได้ทุกๆนะเขาก็ตัดตกมันไปเนี่ยลากมาหลังจากที่เราเด็ดมาแล้วนะครับผมรูทเบียร์โคนเอเนี่ยเรามีไม่เยอะครั้งนี้เราเด็ดมามัน 2,000 กว่าหน่อแต่เราก็จะไม่ดึงขนตูดนะฮะสังเกตว่าจะมีขนตูดยังอยู่เพราะเด็ดมาเมื่อกี้อยู่ตรงนี้แล้วเราก็วางเลยทีนี้วางเลยแต่เทคนิคของเราคือเราจะอาศัยวางให้หน่อมันเบียดกันหน่อยเพื่อให้หนามมันเกยกันเวลาลากออกมามันจะได้แทงลงข้างล่างพร้อมนะเริ่มนะวางเลยไม่ต้องดึงขนตูดขี้เกียจนั่นเองอันไหนมีรากแล้วเดี๋ยวใส่กระถางเลยครับรูทเบียร์เนี่ยบอกเลยว่ามาง่ายใครช้ำรูทเบียร์ตายนี่นะพูดได้แค่นี้ แต่แน่นี่ครับผมเสร็จแล้วนะครับวันนี้ทำแบบลวกๆฮะเมื่อกี้เห็นไหมว่าหนูเป็นคนทำงานไวมากแม้กระทั่งการเด็ดหนอนหนูก็ทำไวมือเป็นระวิงเลยเห็นไหมเมื่อกี้เก่งไหมขอฟ้านะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับรูทเบียร์โคนเอไม่ดึงขนตูดไม่ทานน้ำยาไม่ต้องล็อกไม่เอาแล้วเอาไปเลยอันนี้เป็นรูทเบียร์โคนเอย้ำกันอีกครั้งนะครับสำหรับโคลนนี้ถ้าใครอยากจะทำไม้ผูน้อยๆรูทเบียร์โคนเอทำให้มีดอกและเราผสมดอกมันจะออกเป็นม่อนเยอะมากหรือไม่ก็เป็น5ผูนะฮะรูทเบียร์โคนเอนี่บอกเลยว่าได้แบบนี้เลยตัวประหลาดๆเยอะนะครับวันนี้นะครับสำหรับคลิปทำหน่อนะครับผมก็อยากจะแจกกันนะจะแจกอะไรดีอ่ะในถาดเนี้ยมีกี่หน่อ5คนตอบถูกนะรูทเบียร์โคนเอ5ท่านเอ็นถ่ายเป็นคลิปวิดีโอให้หลานถ่ายแบบยืนยันไปเลยว่ามีกี่หน่อโอเคฮะถ่ายถูกนะถ่ายถูก5คนนะครับ5ท่านก็จะได้รูทเบียร์โคนเอไปคนละ1ต้นขอบคุณทุกการกด Subscribe นะครับผมก็ฝากแชร์ให้ทุกคนด้วยรู้ด้วยว่าหนูมีช่องเป็นของตัวเองแล้วนะครับชื่อโกติชาแนลนะครับแล้วก็ใครอยากจะเข้ามาดูชีวิตประจำวันเรื่องการกินการอยู่ไปโน่นมานี่การทำอะไรโดยเฉพาะกลเม็ดเคล็ดลับในการเลี้ยงแคคตัสนะครับในแบบฉบับของสวนสนุกแคคตัสนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าท่านเชื่อก็โอเคถ้าไม่เชื่อก็ไม่ต้องเอาไปดราม่าที่ไหนเอาที่สะดวกและเอาที่สบายใจขอบคุณอีกครั้งกับคนที่กด Subscribe ให้นะครับผมขอบคุณที่เข้ามาพูดคุยเข้ามาเม้นต์กันใต้คลิปนี้นะครับหนูได้เห็นหนูได้อ่านทุกข้อความขอบคุณมากวันนี้ลาไปก่อน EP หน้าจะเป็นอะไรติดตามจ้ากระดิ่งกูก็ไม่อยู่กริ๊ง